มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนพบกับรายการสาระดีๆคู่ชุมชนที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านการเกษตรด้านอาหารและด้านสัตว์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับยอดการรับชมล้านครั้งในรายการ KU คู่ชุมชนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ15อาชีพแก้จนนะครับเป็นการสาธิตวิชาชีพนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะครับและสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนนะครับจะออกอากาศนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7นะครับครั้งที่7นะครับที่จะมาสาธิตวิชาชีพให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะครับฝากติดตามกดติดตามกดไลค์นะครับอีก channel นึงนะครับในเรื่องของ YouTube channel ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับเรื่องสาระความรู้ดีๆจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตำบลหนองงูเหลือมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตำบลหนองงูเหลือมนะครับและผมได้รับเกียรตินะครับจากประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตำบลหนองงูเหลือมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมป้าเบนนะครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตำบลหนองงูเหลือมนะครับที่นี่จะมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับอยากให้ป้าเบนช่วยเล่านิดนึงนะครับที่มาที่ไปของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรแบบธรรมดาเป็นเกษตรอินทรีย์มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างครับค่ะใหม่ๆเลยดิฉันนะคะนางเบญจาลิ้วทองชุ่มนะคะเป็นประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเกษตรอินทรีย์นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือศูนย์เรียนรู้บ้านลังนกขุนทองก็คือเป็นชื่อดั้งชื่อเดิมของแหล่งที่ตั้งเนี่ยค่ะนะคะคือถามว่าทำไมถึงได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์นะคะเริ่มจากว่าพ่อบ้านเนี่ยสารพิษเข้าตานะฮะก็คือว่าทำชมพู่ทำหน่อไม้ฝรั่งนะคะพวกนี้ทำพวกไม้ผลต่างๆพวกนี้เวลาเราฉีดยาอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใส่แว่นนะคะมันก็จะไปจับสะสมที่ตาทำให้ตามองไม่เห็นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็แม่สามีก็กินผักดิบบ่อยก็ไปตรวจก็เจอสารพิษนะคะเป็นมะเร็งนะคะก็เลยหันมาปรับเปลี่ยนวิถีนะคะแล้วก็หมดตัวด้วยค่ะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้คิดต้นทุนกำไรอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทำแบบอย่างมาให้พวกเราเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะจนวันหนึ่งที่เราหมดตัวเราไม่มีตังไปซื้อปุ๋ยซื้อยาไอ้ตัวนี้คือเป็นจุดเริ่มใหม่เลยเหมือนกับมาต้องมานับหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีให้นับเลยค่ะก็ต้องหันมาพึ่งวิถีธรรมชาติก็ได้ไปเรียนรู้โครงการพระราชดำริที่ห้วยทรายพ.ศ. 2538นะคะก็ปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งประสบผลสำเร็จก็ตั้งปฏิญาณกับพระองค์ว่าถ้าหลุดพ้นหลุดหนี้สุขภาพดีจะช่วยพระองค์ทำงานก็เลยเป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้ณปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เรียนกับอาจารย์กำธรอาจารย์ยักษ์ค่ะอาจารย์วิวัฒน์มาค่ะวิวัฒน์ค่ะส่วนมากจะเรียกแกว่าอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ทุกคนจะรู้จักในชื่อของอาจารย์ยักษ์ค่ะก็จะเรียกป้าเบนว่าหมวยดำจะเรียกว่าไอ้หมวยดำค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะแกก็ถ่ายทอดให้มาตั้งแต่พ.ศ. 2145ครับแต่ก็ทําเกษตรอินทรีย์เรื่อยมาครับค่ะครับแล้วณจุดแห่งนี้ครับเป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับที่มีเมื่อกี้จากรูปภาพจะมีเห็นมีเกษตรกรแล้วก็มีเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนธรรมดาเขาเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้ค่ะครับคืออย่างนี้นะที่เนี่ยครับคือเรื่องการตลาดเราก็เก่งในเรื่องการตลาดนะคะเรื่องไม้ผลเราก็จะโดดเด่นเรื่องผักเรื่องปุ๋ยทางดินนะคะ
ยาฆ่าแมลงเชื้อราต่างๆฮอร์โมนต่างๆก็ทำเองค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองจนประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นที่ไปที่มาของการดูงานนะคะแล้วก็จะเก่งเรื่องการแปรรูปเรื่องสมุนไพรค่ะทุกอย่างก็จะมาเรียนรู้ที่นี่หมดเป็นชื่อเรื่องของสมุนไพรแปรรูปสเปรย์ไล่ยุงน้ำหอมต่างๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นในการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติก็ได้รับใบรับรองนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับที่นี่ก็จะมีที่ได้รับการรับรองก็คือจะมีในส่วนของออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นของ TGS Organic นะครับฉบับนี้ก็เป็นการรับรองพื้นที่ที่ทำการเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับป้าเบนจะมาสอนพวกเราทำเรื่องอะไรครับเห็นอุปกรณ์ข้างหน้าเยอะแยะเลยมีหลายอย่างมีขวดแดงๆมีขวดใสๆเขียวๆอันนี้คือเราสอนแบบง่ายๆเลยว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยก็ได้นะฮะนี่คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าปุ๋ยไข่เน่านะคะมาเดี๋ยวนี้พอมันเริ่มวิวัฒนาการเรื่องทางออนไลน์ทางอะไรเข้ามาตั้งชื่อเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะครับอันนี้กลิ่นเขาจะเป็นเหมือนไข่เน่าแน่เลยแน่นอนเลยค่ะใช่มั้ยครับกลิ่นแรงมากนะคะสำหรับวันนี้ที่มาสอนเนี่ยจะมีทําจุลินทรีย์แบบนี้กี่รูปแบบครับ2รูปแบบค่ะแบบไหนบ้างครับที่แรกแบบแรกเลยก็คือทําหัวเชื้อนะคะเร่งด่วนนะคะพอเราเป็นได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถเอาไปฉีดนะคะในผักนะฉีดในผักประโยชน์ของการฉีดผักก็คือ1ไล่แม่ผีเสื้อไม่ให้ผีเสื้อเข้ามาวางไข่เพราะกลิ่นของเขานะคะถ้าเราปลูกผักเราจะรู้เลยทำไมมันถึงเกิดหนอนถ้าไม่เรียนรู้จะไม่รู้เลยว่าหนอนเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องกลิ่นไล่แม่ผีเสื้อไม่ให้มาวางไข่ในแปลงเราได้แต่เราต้องฉีดตั้งแต่ระยะเล็กๆหรือใกล้เก็บเกี่ยวเพราะเขามีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็ข้อ2เขาข้อดีก็คือเขาจะช่วยในเรื่องเป็นเรียกว่าไงไนโตรเจนสูงตัวนี้นะคะจะเร่งการเจริญเติบโตทำให้ใบใหญ่แล้วก็กรอบนะฮะสดอยู่ตลอดเวลาครับอาจจะเหมาะกับช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายท่านพบกับในเรื่องของหนอนผีเสื้อระบาดนะครับในส่วนของใครที่มีบอนสีสวยๆมีไม้ด่างสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสารชีวภาพอย่างหนึ่งนะครับที่ราคาเห็นว่าไม่แพงเลยไม่แพง20บาทเนี่ยขวดเนี่ยใช่แล้วก็สามารถทำได้อันนี้ขายนะคะขายนะคะต้นทุนแทบน้อยมากนะคะขายขวดเท่าไหร่ตัวนี้ขายอยู่ที่20บาทโอ้โหราคาไม่แพงด้วยนะครับค่ะ20บาททำใช้เองดีกว่าค่ะไม่ต้องซื้อพอสอนเสร็จปุ๊บคือเราลดต้นทุนของเราให้ได้ครับค่ะแล้วอีกอันหนึ่งอันนี้คือเราผลิตหัวเชื้อค่ะอีกรูปแบบหนึ่งคืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าต่อเชื้อต่อเชื้ออ๋อหมายถึงว่าขยายให้เยอะมาขยายให้เยอะเยอะขยายให้เยอะเข้าอะค่ะโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้ออันเนี้ยใช่ที่เราผ่านตามข้างถนนเนี่ยเห็นที่ตั้งเรียงรายตามหน้าใช่ใช่เอาไว้ตากแดดเนาะใช่ค่ะตากแดดใช่ค่ะจุลินทรีย์ตากแดดนะฮะตัวนี้เยอะใช่ค่ะเพราะแสงนะครับไอ้ตัวนี้นะคะประโยชน์ของเขานะคะนาข้าวก็เก่งนะคะตัวนี้จะไปช่วยเสริมข้าวให้เต็มเมล็ดนะคะช่วยในเรื่องรากหาอาหารได้ดีนะคะตัวนี้ทางสุรินทร์นะคะนายอำเภอชื่อท่านวันชัยศรีวงศ์ญาติดีณปัจจุบันเนี่ยท่านย้ายมาอยู่ที่อำเภอพนมทวนท่านบอกเอาท่านไปแอบอ้างได้เลยเพราะว่าท่านมาเรียนรู้กับเราแล้วท่านไปทำให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จมานะคะตัวนี้นะคะครับได้ครับทีนี้ที่เราจะมาทำวันนี้เนี่ยเรามีเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับเอาแบบที่1ก่อนเลยค่ะแบบการทําหัวเชื้อแต่เราต้องคุยกันเรื่องน้ําก่อนนะคะทําไมครับถ้าน้ําเนี่ยถ้าเป็นน้ําบ่อน้ําคลองนะฮะจะเป็นเร็วแล้วก็เรียกว่าจุลินทรีย์จะเต็มดีมากเลยแต่ถ้าน้ําประปาเนี่ยเค้าจะไม่ใสเค้าจะไม่ขุ่นอย่างนี้นะคะถ้าน้ําประปาเค้าจะแดงใสๆเลยค่ะถามว่าแตกต่างกันมั้ยประสิทธิภาพก็คือ90กับ101ก็คือแบบว่าเวลาทำงานนะคะช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นในน้ำประปาเนี่ยเขาจะมีคลอรีนมีสารอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในน้ำคลองเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วในบ่อมีจุลินทรีย์อยู่แล้วอะค่ะแล้วขอคำแนะนำนิดหนึ่งน้ำที่เอามาจากธรรมชาติเนี่ยเอามาได้จากที่ไหนปัจจัยบ้างอันนี้ในบ่อนะในบ่อที่เราทิ้งเราขุดเอาไว้นะฮะในห้วยในอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะน้ำบ่อเลี้ยงปลาใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะน้ำล้างข้อไก่ดีเลยใช้ได้แต่ว่าไอ้ตามที่ว่าเราไปใช้ข้อไก่ใช้อธิบายนิดนึงไอ้ตัวนี้ช่วยในเรื่องดับกลิ่นในฟาร์มไก่นะฮะในฟาร์มหมู
ที่มันเหม็นต่างๆค่ะตัวนี้จะไปช่วยเก็บกินจุลินทรีย์เสียๆนะคะเหมือนกับที่ว่าเขาบอกว่าไปฉีด EM แต่เราไม่ต้องไปซื้อ EM เป็นกะลอนหรอกค่ะกะลอน100 1 200แต่ตัวนี้ต้นทุนเราถูกมากใช้ตัวนี้ฉีดได้ค่ะนะคะบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วยตัวนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับหลายท่านอยากทราบละเราต้องเตรียมอะไรบ้างที่บอกว่าต้นทุนไม่กี่บาทเนี่ยก็คือน้ำตัวนี้นะคะตัวนี้จะ6ลิตรนะคะแต่ถ้าเราจะใช้1ลิตรต่อไข่ไก่ก็ได้นะคะจริงๆก็จะมีแค่น้ำไข่ไก่ชูรสอิโนโมโตะที่ดิฉันเรียนมานะคะเล่ายี่ห้ออื่นได้ไหมยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะขอให้เป็นชูรสนะคะบางคนเขาก็ใช้กะปิน้ำปลาก็มันมีชูรสอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะค่ะอันนี้เนี่ยไข่ไก่เนี่ยคือไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้เบอร์ไหนก็ได้2 3 4ใช่ค่ะปริมาณ1ฟอง1ฟองครับมีชูรส1ช้อนแกงน้ํา1ลิตรนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเข้มข้นขึ้นครับก็สรุปว่ามีนะครับมีไข่ไก่1ฟองชูรส1ช้อนแกงนะครับมีขวดเปล่าขนาด1ลิตร1ลิตรค่ะ1ลิตรนะครับแล้วก็มีน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะผมว่าเราลองลงมือทําได้เลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้มตีไข่นะคะอันนี้ไข่ถนัดเลยครับค่ะอันนี้ไข่ของอาจารย์ตั้มนะคะดูไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตีเลยค่ะนะครับขอเลยครับได้ครับแล้วเปลือกอะครับเปลือกขยำเดี๋ยวเราขยำลงไปนะคะเปลือกเราไม่ทิ้งนะครับเปลือกเราจะใส่ลงไปในขวดเหมือนกันใช่ครับอันนี้เพิ่มแคลเซียมหรือเปล่าใช่ค่ะครับไข่นี่เราตียังไงครับไข่เนี่ยค่ะก็ตีเหมือนกับเราตีไข่ทั่วไปอะค่ะไข่เจียวค่ะใช่ไหมครับค่ะตีให้เข้ากันนะครับเราก็จะมีกระป๋องอย่างนี้1ลูกนะคะถังอย่างนี้1ลูกค่ะถังเอามาไว้สำหรับการผสมเดี๋ยวเราผสมให้เข้ากันนะคะครับตีไข่ไก่ให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ชูรสลงไปนะคะใส่ผงชูรสลงไปค่ะผงชูรสใส่1ช้อนแกงนะครับค่ะครับผมหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยค่ะตั้งไฟเจียวเลยไหมครับได้เลยค่ะอย่างเงี้ยรับรองว่ากรอบแน่นอนเลยชูรส1ช้อนนะครับค่ะอาจจะทานข้าวสัก3หม้อได้นะครับนะครับตีให้เข้ากันนะครับเอาอย่างนี้ดีฝ่ามั้ยคะถ้าสมมุติว่าเราใส่ในนี้ก็จะมองไม่เห็นเนาะเอาวิธีกันแบบนี้เลยที่เดิมๆที่ดิฉันเวลาไปสาธิตที่ไหนดิฉันจะใช้วิธีนี้ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราตอนที่ใส่ชูรสลงไปเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกรอกลงไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเข้ากันดีแล้วเรากรอกลงไปในขวดนะครับนะครับอาจจะมีชูรสติดอยู่ที่ตรงก้นชามนะครับครับอันนี้จะตั้มบี้เลยค่ะบี้ไข่เปลือกไข่นะครับโอเคเปลือกไข่นะครับเรามาบี้ให้เข้ากันนะครับให้เป็นละเอียดเลยเนาะใส่ในนี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เอานี้ออกดีฝ่ามั้ยคะเดี๋ยวจะเข้าไปค้างได้ครับก็กรอกใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นอยู่นะคะครับค่ะเดี๋ยวล้างมือในนี้ได้นะครับก็จะได้มาอย่างนั้นนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็น้ำใส่ลงไปค่ะน้ำใส่ขนาดเท่าไหร่ครับ1ลิตรนะคะ1ลิตรนะครับก็ไม่ให้เสียประโยชน์แล้วก็เอาชามนะครับที่เมื่อกี้ตีไข่กับผงชูรสที่ยังละลายกันไม่ดีนะครับก็เอามาทําการละลายอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะให้ไม่เสียประโยชน์นะครับหลังจากนั้นก็เทลงไปในขวดนะครับตัวนี้นะคะใครเลี้ยงกล้วยไม้นะคะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยกล้วยไม้ใส่ไม่ต้องไปซื้อออสโมโคสนะคะตัวนี้นะคะน้ํานะคะ5ลิตรนะคะต่อจุลินทรีย์2ข้อแสงเนี่ยนะคะ20 cc นะคะลดกล้วยไม้ได้นะคะตัวนี้5ลิตรต่อตัวนี้ถ้า5ลิตรต่อ200ลิตรก็คือไปฉีดดินตรงไหนที่ดินไม่ดีครับค่ะอันนี้จะทําให้ดินกลับมาให้ดินดีค่ะจะให้ดินฟูอย่างนี้นะคะใส่เสร็จนี้นะคะอย่าเพิ่งใส่เต็มขวดนะคะเราก็เขย่าอย่างเงี้ยค่ะต้องมีท่าเทคนิคเช็คไหมต้องให้อาจารย์ตั้มแล้วค่ะอย่างนั้นนะเพราะป้าเบนเช็คไม่ค่อยเป็นนะคะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมใช่ค่ะเนี่ยนะคะเราก็เขย่าอย่างนี้เลยนะคะพอเขย่าเสร็จเนาะเราก็เปิดฝาก่อนให้เขาละลายนิดนึงให้เขาแบบคลายขึ้นหน่อยนึงแล้วเราก็เติมหัวเชื้อลงไปครับค่ะเราก็เติมหัวเชื้อลงไปนะคะอันนี้คือสูตรทำหัวเชื้อใช่สูตรทำหัวเชื้อนะคะนี่นะคะเราก็ใส่หัวเชื้อตัวนี้ลงไปประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสัก200 ซีซีอะค่ะ200 ซีซีนะครับเนี่ยค่ะแค่นี้แหละค่ะ
ก็เมื่อกี้1ลิตรตอนนี้บวกแล้วอีก200ซีซีใช่ค่ะก็เป็นประมาณ1ลิตร20ซีซีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำลงไปครับเขย่าก่อนเลยค่ะเช็คได้เลยอันนี้เขย่าได้เลยนะคะเข้ากันดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำอีกเติมน้ำครับผมนั่นไงป้าลืมแล้วขวดนี้1ลิตร25อุ้ยล้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้นค่ะฟองเยอะนิดนึงโอเคจะได้ล้างข้างขวดเลยนะครับอันนี้นะคะพอเนี่ยค่ะอันนี้ตั้งทิ้งไว้นะคะครับตัวนี้นะคะตั้งทิ้งไว้อันนี้คือต่อเชื้อนะคะตั้งทิ้งไว้ครับ10ถึง15วันก็จะแดง15วันก็จะแดงครับ10ถึง15วันเนี่ยก็จะแดงแต่ถามว่าแดงแล้วใช้ได้เลยไหมถ้าเดือนนึงจะดีที่สุดเดือนนึงจะดีที่สุดค่ะอันนี้ก็เอาภาพเปรียบเทียบมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จนะครับจะมีขวดนี้ที่ผ่านระยะภายหรือผ่านรู้สึกผ่านมา1อาทิตย์ตามที่ป้าเบนแจ้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขวดนี้ที่เริ่มจะประมาณแดงค่ะเริ่มจะแดง2อาทิตย์นะครับแล้วก็มานะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มใสขึ้นเลยใสนะครับจนสุดท้ายจนเป็นสีออกจะเริ่มแดงนะครับแล้วก็มาเป็นขวดนี้นะครับขวดนี้จะนานหน่อยอะค่ะขวดนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับไอ้ขวดนี้ไอ้คนนี้เป็นปีแล้วนะคะปีเลยจะแดงเลือดหมูใช่ใช้ได้อยู่ค่ะครับเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติเราไม่มีหัวเชื้อเราจะทำยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวถ้าเราไม่มีหัวเชื้อเราจะทำยังไงครับถ้าไม่มีหัวเชื้อสมมุติว่าวันนี้เรามีน้ำอยู่5ลิตรนะคะไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ5ฟองตีไปเลยค่ะ5ฟองน้ำ5ลิตรไข่5ฟองนะครับได้เลยอันนี้พูดถึงว่าเราไม่มีหัวเชื้อนะขยับตัวนี้ออกไหมคะได้ครับอันนี้เราไม่มีหัวเชื้อที่บ้านเราไม่สามารถทำทีแรกเลยใช่ค่ะทำทีแรกเลยไม่ได้ซื้อมานะครับเราไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้เราสามารถสร้างหัวเชื้อได้เองใช่ค่ะก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับตอกไข่5ฟองนะครับน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ5ลิตรนะครับเอามาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ3ฟองนะครับ4ฟองนะครับและฟองที่5นะครับนะครับแล้วก็ตีใช่ค่ะตีให้เข้ากันนะครับอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าปริมาณของไข่ค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้นะคะป้าเบนก็จะขยำนะคะครับไต่ลงไปเลยนะคะถามว่าช่วยเรื่องอะไรอย่างที่คุณตั้มบอกอะไรเพราะว่าเปลือกไข่มีประโยชน์เยอะมากนะคะเราช่วยกันทำงานแรงแข็งขันนะครับก็ฝั่งหนึ่งตีไข่ไปฝั่งหนึ่งก็ขยำไปนะครับขยำเปลือกไข่ไปนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะครับสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินะครับใช้ให้หมดนะครับมีน้ำใส่ลงไปชูรสใส่ลงไปนะคะประมาณ5ช้อนใช่ไหมห้าช้อนค่ะ5ช้อน5ช้อนวันนี้ที่ฉันใช้วิทยากรนะคะใช้อาจารย์วิทยากรยินดีครับ2 3นะครับ45นะครับ5ช้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับใช่ค่ะครับนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปนะครับนะคะเดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวเราล้างมันหน่อยครับผมล้างหน่อยล้างหน่อยนึงนะคะอาจจะติดตรงที่เปลือกนิดนึงนะครับค่ะลงไหมคะไม่ลงกอกได้เลยนี่ครับเรียบร้อย
ขย่าค่ะต้องเขย่าให้เข้ากันเนาะเขย่าให้เข้ากันครับถ้าใส่ถังกวนก็ได้นะคะครับค่อนข้างแต่คันนี้ว่าเราเอาแบบง่ายๆเลยอย่างนี้นะคะคันนี้5ลิตรใช่ค่ะเชื้อการทำหัวเชื้อกับการต่อเชื้อเนี่ยระยะเวลาที่เขาเป็นจะเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะอันนี้จะอยู่เดือนนึงเดือนฝ่านะคะถ้าเราใส่แค่นี้นะคะครับถ้าสมมุติที่รุ่นใหม่ที่เขาทำเขาจะใส่กะปิลงไปด้วยก็คือไปเพิ่มสีอะค่ะครับการทำหัวเชื้อเนี่ยคือใช้เวลานานกว่าประมาณ1 เดือนเดือนฝ่าเผลอเดือนฝ่าด้วยถ้าแดดไม่ดีนะคะครับก็จะเดือนฝ่าระวังเปิดนะคะครับเนี่ยค่ะตั้งทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องไปสงสารเขานะคะตั้งตากแดดเอาไว้เลยนะคะตอนนี้ตั้งไว้เลยเดือนหนึ่งถึงเดือนฝ่าเนี่ยค่ะจะแดงแป๊ดเลยแดงสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาต่อเชื้อได้ใช่มาต่อเชื้อได้หมดเลยค่ะต่อเชื้ออันนี้คือทำ1ลิตรต่อ200ซีซีก็มาต่อก็จะได้สีนี้ค่ะเนี่ยค่ะ1ลิตรนะคะตอนที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยอัตราส่วนในการใช้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าใช้ในผักนะคะถ้าจะเร่งใบเร่งต้นน่ะก็ใช้แค่20ซีซีน้ํา20ลิตรนะคะในผักนะคะในผักสลัดในผักใบอ่อนๆนะคะก็คือว่าใช้แค่20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือไม่ก็ขวดกระทิงแดงส่วนมากดิฉันจะเอาขวดกระทิงแดงตวง2ขวดกระทิงแดงต่อน้ํา20ลิตรก็ใส่น้ำยาล้างจานเพื่อให้เขาจับติดใบแต่ถามว่าถ้าใส่เข้มข้นได้ไหมตัวนี้ถ้าเข้มข้นนะคะผักตายหมดเลยค่ะหญ้าตายนะคะหญ้าใบฟ้างตายนะคะตัวนี้ครับเท่ากับเราบำรุงดินไปด้วยอะค่ะครับเป็นการฟื้นฟูดินไปในตัวใช่ค่ะตัวนี้จะไประเบิดรากนะคะสมมุติดิฉันทำสวนผลไม้นะคะทุกวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะครับ5ลิตรต่อน้ํา200ลิตรฉีดปูพื้นไปเลยเอาฉีดปูพื้นไปเดือนนึง2ครั้งก่อนที่อ๋อคือฉีดระหว่างเราปลูกผักเราก็สามารถฉีดได้เลยใช่ค่ะปลูกผลไม้ก็ฉีดไปได้เลยตัวนี้ค่ะดีมากเลยอ่ะช่วยระเบิดดินช่วยไปเก็บกินจุลินทรีย์ที่ไม่ดีไอ้ตัวนี้นะคะกำลังวิจัยกันอยู่นะคะครับว่ามันไปเก็บสารตกค้างจากยาฉีดหญ้าได้ไหมตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอการวิจัยจะเอาดินไปวิจัยจากกรมวิชาการของนครปฐมเนี่ยค่ะครับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะเอาไปวิจัยว่ามันไปเก็บกินดินไอ้ตัวที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยไอสารตกค้างจากยาฆ่าหญ้าเนี่ยไอตัวนี้จะไปเก็บหมดไหมนะคะเนี่ยทดลองอยู่เพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์ฝ่ายดีนะคะตัวนี้ครับตัวนี้คือพูดง่ายๆคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเคลื่อนที่แสนดีของต้นไม้นะครับก็ตามเป็นสโลแกนใหม่เป็นสโลแกนใหม่เพื่อนที่แสนดีของต้นไม้ค่ะครับงั้นเดี๋ยวฉันจะติดข้างขวดนะคะเพื่อนที่แสนดีนะคะอันนี้เป็นโลโก้ใหม่ของศูนย์ส่งเสริมตั้งให้นะคะแต่จริงๆนะตัวนี้เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สวนดิฉันเนี่ยคาวลือสีที่ไหนปลูกไม่ขึ้นของดิฉันเยอะมากนะคะคาวลือสีมันเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเวลานั้นเราสเปรย์น้ำเอาตัวจุลินทรีย์ตัวนี้ใส่แล้วสเปรย์น้ำให้คาวลือสีได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมขนาดอย่างนี้เขายังเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้เลยอะค่ะครับนอกจากวันนี้ในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวนี้หรือบางคนเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ PSB นะครับเป็นกลุ่มพวกแบคทีเรียนะครับที่เป็นประโยชน์กับดินนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำการย่อยสลายนะครับพวกไข่เปลือกไข่นะครับเพื่อจะเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชรากพืชแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้ป้าเบนนะครับขออนุญาตเรียกป้าเบนนะครับมีทีเด็ดนะครับในเรื่องของปุ๋ยนะครับชนิดต่างๆนะครับจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันว่าในการทำการเกษตรอินทรีย์นอกจากปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยเรายังใช้ปุ๋ยอื่นๆร่วมด้วยในการทำการเกษตรอินทรีย์ในการปรับปรุงแปลงนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะไอ้ตัวนี้นะคะเขาเรียกแปดเซียนก็เรียกแต่ตัวเนี้ยเราจะเรียกกันในกลุ่มของเราว่าปุ๋ยกสิกรรมธรรมชาตินะคะถ้าบอกว่าปุ๋ยกสิกรรมธรรมชาติเขาจะร้องอ๋อทันทีเพราะตัวเนี้ยจะมีหลายตัวมากนะคะในนี้นะคะถ้าใส่ไม้ผลเขาก็จะหวานนะคะเนื่องจากว่าเราหมักปลาทะเลแล้วเราก็เอามาสเปรย์ใส่ในกองปุ๋ยที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะไอ้ตัวนี้จะมีผสมของแกบดำนะคะแล้วก็ดอกจอกนะคะดอกจอกพวกนี้ถ้าหาดอกจอกไม่ได้ก็ใบก้ามปูหรือใบจามจุลีนะคะเราก็จะมาทิ้งไว้ให้ป่นนะคะค่ะแล้วเราก็จะสเปรย์พวกน้ำหมักต่างๆทั้งหลายที่เราใส่แม้กระทั่งนมหมักอะไรพวกนี้ลงไปในนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ธาตุอาหารจะสูงแทนปุ๋ยเคมี3ตัวได้เลยนะคะ